คมนาคมปลอดภัยนโยบายที่ล้มเหลวรถบัตรทศนศึกษาไฟไหม้ถึงเวลารื้อระบบอุดช่องทางเจ้าหน้าที่ช่อชนอุบัติเหตุรถบัสนำนักเรียนจากจังหวัดอุทัยธานีเดินทางไปทัศนศึกษาเกิดไฟไหม้บริเวณหน้าเสียรังสิตบริเวณถนนวิภาวดีเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2567จนทําให้ครูและเด็กนักเรียนต้องเสียชีวิตถึง23รายสร้างความสะเทือนใจให้คนไทยอย่างมากสำนักวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบกร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐาน เปิดผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ยืนยันว่าล้อรถบัสไม่ได้แตกหรือระเบิดแต่พบเพาลาล้อหน้าหากักและพบร่องรอยการคูดไปกับพื้นถนนจนเกิดประกายไฟประกอบกับท่อการดหลุดไฟจึงลุกไหม้สังคมตั้งคำถามว่าทุกวันนี้รถที่ใช้ในโดยสารสาธารณะมีมาตรการด้านความปลอดภัยแค่ไหนเนื่องจากพบว่ารถบัสคันเกิดเหตุอยู่ในประเภทรถโดยสารไม่ประจำทางหรือเรียกว่ารถ30จดทะเบียนอนุญาตกับกรมการขนส่งทางบกขอติดทางการ์ดหกถังเป็นรถเก่า อายุคัสซีห4ิี่ปีผ่านการเปลี่ยนเครื่องยนต์ดัดแปลงตัวถังมาหลายครั้งขณะที่กรมขนส่งกำหนดตรวจสภาพปีละสองครั้งซึ่งระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยมาตรฐานรถโดยสารแบบมีเครื่องปรับอากาศต้องมีกระจกนิรภัยประเภทเทมเปอร์อย่างน้อยสองบานมีข้อความว่าทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบก,กระจกอย่างน้อยสองอันมีประตูฉุกเฉินและมีเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยสองเครื่องซึ่งตรงนี้ข้อมูลไม่ตรงกันคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกประตูฉุกเฉินเปิดไม่ได้ แต่ขนส่งยืนยันประตูเปิดได้ขณะที่คณะกรรมาการคมนาคมทั้งสสและสวเรียกกรมขนส่งจี้ถามการตรวจสภาพแบบไหนถึงไม่รู้ไม่เห็นว่ามีถังก๊าซเกินเป็น11ถังทําให้อธิบดีกรมขนส่งมีคําสั่งย้ายด่วนสองนายช่างตรวจสภาพขนส่งสิงห์บุรีและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันทีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั่งไม่ติดออกมาตรการระยะสั้นให้ขนส่งเรียกรถโดยสา,การก๊าซ CNG ที่มีทั้งหมด13,426คันเข้าตรวจสภาพซ้ำภายใน60วันและตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรการเชิงป้องกันทบทวนกฎหมายระเบียบที่กำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานรถและอายุการใช้งานของรถคัสซีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการเปลี่ยนเครื่องยนต์ตัวถังได้กี่ครั้งเป็นต้นด้าน t d r i ออออกมาให้ข้อมูลว่ากรมขนส่งจะมีประกาศกำหนดคุณสมบัติด้านการลุกไหม้การลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร บังคับใช้เมื่อปี2,565และไม่มีผลย้อนหลังทําให้ตอนนี้ยังมีรถบัสที่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านลุกไหม้หรือใช้บอะดที่นั่งม่านพรมจากวัสดุที่ไม่ทนไฟอยู่ในระบบถึง95%หรือมากกว่า10,000คันเปรียบเหมือนระเบิดเวลาเคลื่อนที่บนท้องถนนความล้าหลังของกฎหมายและระเบียบเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่รัดช่อชนผู้ประกอบการก็คำนึงแต่กำไรไม่คิดถึงความปลอดภัยเป็นที่รู้รู้กันในหมู่ผู้ประกอบการว่าเจ้าหน้าที่รับงานเป็นแพ็กเกจ ทำเอกสารให้เรียบร้อยด้วยส่วนกระทรวงคมนาคมได้รับงบประมาณปีละหลายแสนล้านบาทมีแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนแต่ยังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าประชาชนต้องอยู่กับความเสี่ยงเพราะคมนาคมปลอดภัยเป็นนโยบายที่ล้มเหลว